สดเลยนะเนี่ยอันคิดอะไรครับมือหนึ่งมือหนึ่งนะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่มือหนึ่งนะได้จากบล็อกของเรียนหนึ่งหมื่นบาทนะอ้าวอาชีพน้องจ่ายเยอะไหมลูกสามเหรอเป็นน้องเออติดตามน้องตลอดไหมอ๋อดูแลอยู่อ๋อดูแลอยู่ดูนานเลยครับตอนเรียนเล็กๆเขาดูแลอยู่ทหารเอกวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ตามเกมที่วางไว้ครับเกมยังไงน้องตอนลูกพี่สั่งว่า1-2ให้ระวังหมัดไว้ครับ1-2ระวังหมัดครับเขาจะมาต่อยหมัดครับคอยรักษาไม่ดีก็คอยเล่นครับตามเกมเราเข้าล็อกเราเลยใช่ครับโดนหมัดคู่ต่อสู้บ้างไหมเนี่ยเอามีไหมมีอยู่หมัด2หมัดนี่ครับหมัด2หมัดยกไหนที่เราคิดว่ากังวลมีไหมไม่มีครับพอหมดไปยกเลยก็มั่นใจเลยครับถ้าเบิดไม่โดนหมัดลุนอะไรว่าเราชนะแน่หมดยกไหนที่เราคิดว่าเรามั่นใจชนะเลยหมดยก2ครับเพราะว่ายก2นี่มั่นใจชนะเลยหรอจังหวะเข้าในแล้วเขาไม่ได้แข็งมากครับอ๋อรู้เลยใช่มั้ยครับรู้เลยโอ้โหตอนนี้ทางเอกคนนึงกลับมายังกลับมาเลยครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะไป3ยกหลายไฟต่อยวันหลายไฟต่อยวันหลายไฟก็พยายามดูแลร่างกายเพราะว่าต่อยวันเนี่ยมันหมดครับครับแล้วเด็กอยู่ที่ตัวเด็กด้วยเด็กมันอยู่ในวินัยแล้วก็รู้หน้าที่ครับเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องสนับสนุนวันนี้พอใจยังขนาดไหนครับคือน้องถามว่าวันนี้น้องต่อยได้ตามเกมก็ที่เราได้วางไว้ก็ถือว่าโอเคครับมีเสียวมีอะไรบ้างไหมแรกๆเห็นมีตอนแรกคือกังวลเรื่องโดนแล้วอยู่ได้ไหมแค่นั้นเองถ้าว่าน้องเข้ามุมมายก2บอกว่าผมอยู่ได้นะโดนก็แค่ต่อยตามเกมที่เราวางไว้ครับผมตามเกมมาครับก่อนนี้ก็ฝากคนนี้อีกคนว่าเพิ่งกลับมาหายใจไฟแรกถามว่าวันนี้ก็ถือว่าน้องก็ต่อยดีแล้วไปพลาดโดนต่อก็เลยเกมเปลี่ยนก็สองคนเนี้ยผมถือว่าเป็นเด็กที่ไม่ได้มีฝีไม้ลายมือเก่งนะแต่เขาอยู่ได้ด้วยวินัยแล้วก็ความขยันครับแต่ตรงเนี้ยทำให้เขาได้อยู่ในจุดนี้ถึงตอนนี้สอชลมีชัยกลับมาอย่างพร้อมที่จะกลับมาตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ขอเวลาปรับเปลี่ยนมันหลายอย่างครับการพิสซ้อมอะไรต้องสมบูรณ์กว่านี้ครับมองอนาคตของฐานเอกไงฮะฐานเอกเนี่ยผมกลับมาเนี่ยก็เน้นไปทาง3ยกด้วยเพราะว่าเขาเป็นมวยที่ต่อยสนุกมีสนุกแล้วก็ถูกใจโปรโมเตอร์ครับวันนี้มีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงไหมเพราะว่าค่อนข้างที่จะหนีเยอะเหมือนกันนะคืออันนี้โทษผมดีกว่าครับผมเกมผมวางไว้อย่างนี้คือโดยธรรมชาติของทางเด็กเนี่ยเขาเป็นมวยไฟเตอร์อยู่แล้วเป็นมวยเดินอยู่แล้วแต่มวยเราต้องปล่อยตามเกมที่เราวางไว้เพราะว่าวันนี้การผู้ชกค่อนข้างที่จะหวานใช่ครับนะครับเอ้าทางเด็กตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ22ครับ22ปีไม่เยอะเลยนะก่อนไหนเนี่ยละนองครับฮะตำบลละนองครับฝากพี่น้องชาวละนองหน่อยครับน้องชาวตำบลละนองเชียร์เชียร์ที่น้องชาวละนองใกล้เพิ่งใกล้เหมือนว่า